ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนซีอาเซียนมิงจาลาบาสวัสดีค่ะดิฉันชาร์ลอตต์โทนวานิกผมกอบศักดิ์ภูตระกูลค่ะพบกับเราสองคนในรายการ AEC มีทางรวยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูวิถีชีวิตของชาวพม่าแล้วนะคะในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจและสังคมกำลังเปลี่ยนแปลงไปนะคะดร.มองว่ายังไงคะในเรื่องของรายได้ของประชาชนชาวพม่าเนี่ยค่ะจากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมคิดว่ารายได้ของคนพม่าณขณะนี้นะครับอาจจะดูว่าต่ำเมื่อเทียบกับคนไทยในปัจจุบันเขาได้ประมาณ 32,000 บาทต่อหัวต่อปีเท่ากับเดือนนึงเท่าไหร่ประมาณยังไม่ถึง 3,000 ถูกไหมคะประมาณ$800ครับก็คือตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดไปเทียบเป็นคนโรงงานทอผ้านะครับง่ายๆหนุ่มสาวโรงงานทอผ้าของพม่าเนี่ยไปทำงานเนี่ยจะได้เงินเดือนประมาณ 3,000 บาทต่อเดือนครับ 3,000 บาทก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ไม่สูงไม่ต่ำเกินไปยังอยู่ได้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดเทียบกับคนไทยที่ง่ายๆครับ300บาทต่อวันเนี่ยเดือนนึงก็จะตกประมาณเกือบ 8,000 9,000 บาทก็เกือบประมาณ3เท่าของที่ของที่นี่สิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือว่ารายได้ที่ถือว่าต่ำเนี่ยอีกไม่นานมันก็จะเพิ่มขึ้นพอมันเพิ่มขึ้นเนี่ยตัววิถีชีวิตต่างๆของคนพม่าเองก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจากเมืองไทยถ้าเกิดเราจำกันได้สมัยก่อนใช่ไหมครับเราก็เป็นเหมือนกับเขาแล้วครับคือรายได้เราไม่สูงมากนักเราก็ค่อยๆเรียนรู้ว่าพอมีรายได้เพิ่มขึ้นนี่จะทำอย่างไรบ้างตอนนี้ถ้าเกิดไปดูนี่ก็จะพบว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะฮิ้วปิ่นโตครับใช่ตอนนี้น่ารักมากเลยคือว่าอย่างเด็กที่พม่าเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยค่ะเวลาที่จะไปโรงเรียนก็ยังถือปิ่นโตใช่ครับนะคะกับข้าวไปทานข้าวที่โรงเรียนนะคะไม่มีว่าไปซื้อทานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่คนทำงานก็ถือไปนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ารายได้เขายังไม่ได้สูงมากนะครับเพราะถ้าเกิดไปกินข้างนอกบ้านตลอดเวลาทุกวันเนี่ยรับรองได้ว่าคงไม่ไหวในการที่จะดูแลชีวิตของตนเองสิ่งที่เราจะเห็นอยู่อย่างนึงคือเรื่องของการดูแลตัวเองละเรื่องของความสวยความงามขณะเดียวกันเขาก็จะมีรากไม้ไม่ใช่รากไม้เป็นต้นไม้ตัวเป็นท่อนไม้ที่เราเรียกว่าธนาคารใช่ครับซึ่งทำให้ผิวเขาเนี่ยสวยงามมากเลยเนี่ยนะคะแต่ขณะเดียวกันก็อย่างที่บอกไงความสวยยังไงถ้าเผื่อรู้ว่ามีอะไรที่ทำให้สวยเพิ่มขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นก็อย่างที่สนใจที่จะเข้าหานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเริ่มเห็นธุรกรรมต่างๆในตัวของร่างกุ้งเองกำลังพุทธขึ้นมาใช่แต่ว่ามันก็จะมีชนอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบรวยอยู่แล้วด้วยนะคะซึ่งตรงนี้พอมีเรื่องของความสวยความงามอะไรเข้ามาเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะให้ความสนใจมากทันทีในวันนี้เราจะพาไปพบกับธุรกิจอะไรคะเป็นธุรกิจความงามครับอันนี้คนไทยก็รู้จักเช่นเดียวกันครับเป็นธุรกิจความงามเขาบอกทุกความสวยเป็นไปได้ครับ oh. อันนี้ธุรกิจความงามชื่อว่านิติผลครับหลายๆคนถ้าเกิดอยู่ในเมืองไทยนี่ก็จะเห็นว่ามีสาขาอยู่ประมาณ120สาขาทั่วประเทศไทยแต่ตอนนี้ได้มาถึงพม่าแล้วครับนำความสวยความงามซึ่งนิติผลที่จะมาครั้งนี้ค่ะไม่ใช่เป็นทางตัวนิติผลตัวแม่เข้ามาถูกไหมคะเป็นนักธุรกิจไทยที่ซื้อแฟรนไชส์ของนิติพลเนี่ยแล้วเข้ามาเปิดในประเทศพม่าใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นโอกาสไงครับว่าเราเนี่ยมีความรู้เรื่องของความสวยความงามแล้วก็ทำเรื่องนี้มาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วเป็น10ปีเนี่ยเราก็มีโอกาสที่ว่าจะเอาความรู้เรื่องความสวยความงามที่เราทำมาในเมืองไทยได้ดีแล้วเนี่ยมาขายให้กับคนพม่าแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าคนพม่านี่ให้การตอบรับอย่างไรและขอบอกเลยนะคะว่าราคาไม่ได้ถูกกว่าในประเทศไทยนะคะแพงกว่าในประเทศไทยเนื่องจากว่าจะต้องมีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมืออะไรเดี๋ยวไปชมกันเองแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในเบรกหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปพบกับธุรกิจความสวยความงามนิติพลคลินิกในประเทศพม่าติดตามนะคะ